สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในตัวเขาขอดูสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเขาก่อนนะคนคนนี้มีอะไรดีเอ่ยคนที่คุณนึกถึงเขามีอะไรดีข้อดีของเขาอ๋อเขาดูดีนะคะดูมีเสน่ห์สวยหล่อดูโดดเด่นแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่โดดเด่นในท่ามกลางหมู่ผู้คนมากมายนะคะอาจจะเป็นโดดเด่นในเรื่องของความสามารถก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็คือโดดเด่นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักอ่ะเป็นที่สนใจของคนทั่วไปนะคะเวลาที่เข้าสังคมอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ทุกคนให้ความสนใจเขาคนนี้ค่อนข้างเป็นคนเจ้าระเบียบนะคะอาจจะเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างมีดีเทลอะจะเรียกว่าเป็น perfectionist ก็ได้เขาจะไม่ยอมปล่อยผ่านแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะจะต้องแบบเนียบจะต้องสมบูรณ์แบบเท่าที่จะทำได้เท่าที่จะทำได้เลยนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่อนข้างสู้งานสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะแม้แต่เรื่องงานอะหนักเอาเบาสู้เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการงานมากเหมือนกันนะคนนี้บางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินเขาบ่นว่าแบบเหนื่อยแต่ว่าถามว่าเขาสู้ไหมเขาสู้นะอาจจะมีบ่นบ้างนะคะแต่ว่าสู้ไม่ยอมแพ้หรือว่าเวลาเขาเจออุปสรรคอะไรเจอปัญหาอะไรในชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็มีท้อนะเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ว่าคนคนนี้ท้อแล้วแต่ไม่ถอยคือเขาก็จะสู้จนกว่าจะหมดหนทางจริงๆอะค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยหมดหนทางหรอกอาจจะแบบทุลักทุเลหน่อยแต่ว่าก็โอเคอะเนี่ยเขาเป็นนักสู้จริงๆด้วยคนคนนี้มีความเป็นเลือดนักสู้อยู่ในตัวค่อนข้างสูงนะคะเขาไม่กลัวกับเรื่องอะไรที่มันยุ่งยากเรื่องอะไรที่มันลำบากหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี้ยคนคนนี้ไม่กลัวพร้อมลุยพร้อมสู้แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองอะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเขาถึงพยายามที่จะสู้เพราะเขาเชื่อว่าเขาเอาอยู่เขาจัดการได้เขาเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เขามีศักยภาพมากพอเขาเป็นคนที่มีความหวังแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดบวกเขาคิดบวกกับตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีของเขามากๆเลยนะไหนขออีกใบหนึ่งสิเห็นไหม Six of Wands แล้วเขามักจะประสบความสำเร็จด้วยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปอะค่ะส่วนใหญ่อะมันมักจะสำเร็จตามที่เขาหวังแทบจะไม่มีเรื่องอะไรที่ล้มเหลวอะคือมันอาจจะบางเรื่องมันอาจจะทุลักทุเลมันอาจจะยากสำหรับเขาแต่ว่าเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ยอมปล่อยเขาก็จะสู้ไปเรื่อยๆจนมันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยล้มแล้วก็ลุกใหม่ล้มแล้วก็ลุกใหม่ดีนะคนแบบนี้เป็นคนที่มีความพยายามสูงแล้วเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในสิ่งที่เขา อยากได้ในสิ่งที่เขาอยากทำนะคะคนคนนี้มักจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดและด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาด้วยเขาแทบจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าเขาอาจจะมีบ่นบ้างนะแต่ไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะมีปรึกษาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะเป็นแนวที่
เป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองอ่ะค่อนข้างจะหยิ่งในศักดิ์ศรีอยู่เหมือนกันแต่เราว่าตรงนี้มันก็น่าชื่นชมเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะคะไหนขอดูซิว่าแล้วข้อเสียของเขาอ่ะอะไรที่แย่ที่สุดในตัวเขามีหรือเปล่ามันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะโอเคเข้าใจละคนคนนี้ถึงแม้จะเป็นนักสู้นะข้อดีของเขาคือเขามีความพยายามและมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนะคะคือเป็นคนที่แบบมีความสามารถติดตัวมาอยู่แล้วเป็นคนที่ทำอะไรได้หลากหลายอย่างมีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็เก่งฉลาดมีความพยายามมีความอดทนแต่ปัญหาของเขาที่แย่ที่สุดของเขาก็คือเวลาที่เขาไม่เอาอ่ะเวลาที่เขาไม่เอาอะไรเลยเขาไม่เอาอะไรเลยจริงๆคือจะทำตัวเหมือนคนแบบเหมือนไม่สนใจโลกอ่ะไม่สนใจอะไรเลยอ่ะบทจะจริงจังเขาก็จริงจังนะจริงจังมากๆมันเป็นข้อดีของเขาเวลาที่เขาจริงจังหรืออยากจะทำอะไรอ่ะแต่ข้อเสียของเขาคือบางครั้งเขามีแบบผัดวันประกันพรุ่งหรืออีกข้อนึงก็คือเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้เอาแน่เอานอนกับเขาไม่ค่อยได้คือเขานึกอยากจะเปลี่ยนใจเขาก็เปลี่ยนเขานึกอยากจะไม่ทำเขาก็ไม่ทำหรือถ้าเขารู้สึกเบื่อๆเขาอยากหายไปเขาอยากหนีไปเที่ยวเขาอยากไปพักผ่อนอยากทำอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายบ้างเขาก็ทำหรืออยากหลบไปอยู่เงียบๆคนเดียวเขาก็ทำเช่นบางทีนะคุณคุยกับเขาอยู่แล้วเงี้ยสมมติเขาหายไปเป็นอาทิตย์เลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวคุณตามตัวเขาไม่เจออย่างเงี้ยคุณอาจจะพบว่าเขาไปเที่ยวในที่ที่อับสัญญาณในที่ที่แบบติดต่อไม่ได้อาจจะหนีไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบแนวแบบแอดเวนเจอร์ชอบแนวผจญภัยชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายเพราะฉะนั้นไอ้การที่แบบหายไปแล้วติดต่อไม่ได้เนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าเขาหลบหน้าหลบตาคุณหรือว่าไม่ติดต่อแบบว่าคุณติดต่อไปแล้วเขาไม่ตอบอะไรอย่างงี้นะแต่บางทีคือไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลในที่ที่อับสัญญาณหรือในที่ที่มันติดต่อสื่อสารยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบเป็นแนวนั้นหรือบางทีหายไปวันสองวันอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบตามหาหายไปไหนอยู่ที่ไหนสรุปมาเจอสุดท้ายก็คือไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้ออกไปเจอใครไม่มีอะไรเลยอยู่บ้านนอนพักผ่อนเท่านั้นเองคือมันจะมีช่วงที่แบบฉันอยากอยู่เฉยๆฉันไม่อยากคุยกับใครฉันอยากอยู่นิ่งๆฉันอยากอยู่เงียบๆและเขาค่อนข้างที่จะทำอะไรตามใจตัวเองทำอะไรตามใจตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของเขาข้อนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอการที่เขาเอาแน่เอานอนไม่ได้อารมณ์ของเขาอ่ะเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำมันตามใจเขาอ่ะแต่เขาไม่ค่อยจะนึกถึงคนอื่นและอีกข้อนึงที่เราบอกว่ามันก็เหมือนจะเป็นข้อดีของเขาด้วยแล้วก็เป็นข้อเสียของเขาด้วยก็คือความมีอีโก้ในตัวเขาความมีอีโก้ในตัวเขามันเป็นข้อดียังไงมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาตรงที่เขามีความพยายามเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็ไม่ค่อยที่จะขอร้องใครเขาจะพยายามทำด้วยตัวของเขาเองและส่วนใหญ่เขาก็จะทำสำเร็จซะด้วยอันนี้เป็นข้อดีแต่ในทางกลับกันไอ้ความอีโก้ของเขาอะบางทีอ่ะมันมากไปมันก็จะกลายเป็นแบบเรื่องที่น่าปวดหัวเหมือนกันสำหรับคนที่อยู่รอบตัวคนที่รักเขาคนที่เป็นห่วงเป็นใยเขาอะไรอย่างเงี้ยความอีโก้สูงความเอาแต่ใจความเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้และข้อนึงนะอันเนี้ยเรามองว่ามันจะเป็นช่วงไอ้ข้อเสียข้อนี้นะที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยเรามองว่ามันเป็นช่วงวัยช่วงหนึ่งก็คือการเป็นคนที่จับจดหรือทำอะไรไม่เต็มที่เปลี่ยนใจง่ายโลเลลังเลหรือว่าแบบเอาแน่เอานอน
ไม่ได้ไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างมันจะเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลานึงแต่อย่างที่บอกว่าข้อดีของเขาคือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีต้นทุนติดตัวอยู่แล้วเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งเขาจะคิดได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาอะพื้นดวงของเขาเลยคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นนักสู้เป็นคนที่ชอบไฟท์เป็นคนที่ชอบดิ้นรนเพื่อความภาคภูมิใจของตัวเองวันหนึ่งอะเขาจะคิดได้แล้วเขาจะถีบตัวเองขึ้นมาเขาจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรให้ประสบความสำเร็จของเขาจนได้เพียงแต่ว่ามันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นแหละช่วงจังหวะชีวิตช่วงหนึ่งอะที่เขาจะแบบสัมมาเลเทเมาหรือว่าแบบเที่ยวไม่สนใจอะไรคือใช้ชีวิตแบบเลื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่จริงจังกับอะไรสักอย่างมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่มันจะมีวันหนึ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะแล้วกลับมาเป็นคนที่จริงจังเอาแน่เอานอนแต่เราก็มองอีกว่าไอ้ความเป็นตัวตนของเขาอะไอ้ความแบบว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้หรือว่าความที่แบบเอาแต่ใจอยากทำอะไรทำอะไรเงี้ยมันยังมีติดตัวอยู่ต่อให้เขาจะโตไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องอะไรที่เขาสนใจเรื่องอะไรที่เขาให้ความสำคัญมากๆเขาก็จะจริงจังกับสิ่งนั้นมากๆแต่ถ้าเรื่องอะไรที่เขาเบื่อและไม่สนใจและหรืออาจจะประสบความสำเร็จไปแล้วก็เลยไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นละเขาก็จะแบบปล่อยปละละเลยหรือทิ้งขว้างอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าอาจจะแบบไม่สนใจละไปสนใจสิ่งอื่นไปสนใจเรื่องอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อ่ะอันนี้ก็คือข้อเสียของเขานะในเรื่องของความรักก็เช่นกันนะคะความรักเนี่ยจะสังเกตง่ายๆเลยว่าเวลาที่เขารักใครชอบใครเขาจะทุ่มเทเต็มที่เขาจะพยายามทำทุกอย่างแต่บทที่จะแบบไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยจริงๆมันไม่เชิงว่าไม่สนใจแบบทิ้งไปเลยอะไรอย่างนั้นนะแต่มันจะมีเป็นบางช่วงอะค่ะอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่มันจะเป็นช่วงอารมณ์ของเขาที่อยากจะเป็นอิสระอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะพักผ่อนเงียบๆหรือบางทีอยากจะหนีไปเที่ยวอยากไปแอดเวนเจอร์ไปผจญภัยอะไรแบบเนี้ยแต่เวลาข้างรักก็ข้างรักนะข้างรักมากก็เต็มที่มากก็ลุยมากแล้วทำทุกอย่างได้อะเพื่อคนที่เขารักก็เป็นข้อดีของเขาข้อเสียก็มีข้อดีก็เยอะนะคะก็โอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ